ซึ่งก็งงไปตามๆกันเมื่อเต๋าทีวีพูนได้ออกมาโพสต์ว่าแอนนาสายตรงจากอเมริการอดทั้งแหลงข่าวทีเดียวจบเจ้าตัวเครียดโดนขู่ฆ่าซึ่งต่อมาฝั่งของแอนนาก็ออกมาโพสต์เฟซว่าคนทักมาถามเรื่องโดนขู่ฆ่ายังไม่มีนะคะยังปกติดีค่ะแต่ช่วงนี้ข่าวดราม่าเยอะเหลือเกินก็เลยขอพักผ่อน2อาทิตย์แล้วกลับไปเตรียมพูดทีเดียวค่ะอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติแบบแต่ก่อนแล้วนะคะพูดกันไปมาไม่จบสักทีแอนนาก็คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะค่ะ